สนับสนุนโดย Travel Design Air กลับมาแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงตีตั๋วต่างแดน by Travel Design Air นั่นเองช่วงนี้นะขอบอกเลยว่าพี่อ๋อมเสียใจมากๆอิจฉาดิใช่เพราะว่าพี่อ๋อมนะติดถ่ายละครเลยไม่ได้ไปด้วยเลยพลาดพลาดแต่พี่อ๋อมพลาดอย่างแรงคราวนี้แต่ไม่เป็นไรเนี่ยพี่อ๋อมส่งตัวแทนไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันไงเดี๋ยวคราวหน้านะพี่อ๋อมจะเคลียร์คิวแล้วอยากจะไปด้วยได้แต่ว่าครั้งนี้นี่ใครจะเป็นคนพาไปอ่ะผมพาเองครับพี่อ๋อมน้องปอนพาไปใช่ครับผมเนี่ยเดินทางแบบทาง Travel Design Air ครับพี่ไปที่นี่เลยครับที่ไหนคะคลองแสนแสบของเกาหลีใต้ครับคลองแสนแสบนะเฮ้ยไม่เมนพี่พลาดแล้วทำไมอ่ะตอนนี้นะครับเขาพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่พักผ่อนของชาวเกาหลีไปแล้วครับพี่โอ้ยจริงดิอยากเห็นแล้วอ่ะสวยงามมากๆและโชคดีอย่างนึงตอนที่เราไปหิมะตกลงมาพอดีครับพี่ยอดทำไมไม่คิดว่าพี่อ้อมแบบหิมะตกนี่อ้าปากก็หิมะนี่เลยอารมณ์เสียเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงตีตั๋วต่างแดน by Travel Design Air กับน้องปอนและน้องติ๊กไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเลยนี่นะครับผมพาพี่ติ๊กและท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับคลองชองเคชอนนะครับชองเคชอนใช่ครับพี่เมื่อก่อนนี่มันมีสภาพเหมือนคลองแสนแสบบ้านเราเลยครับแต่ว่าประธานาธิบดีลีเมียงบัคครับสมัยท่านเป็นผู้ว่าอยู่ที่กรุงโซลครับท่านได้พัฒนาคลองนี้ขึ้นมาครับปัจจุบันนี้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงโซลประเทศเกาหลีไปแล้วนะครับตรงนี้หนุ่มสาวเขาจะมาเดินนะครับพี่ติ๊กแบบว่าผู้รักนี้ถูกต้องครับสำหรับอันนี้นะครับท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อมีความหมายว่ามันเป็นน้ำที่ไหลมาจากสวงสวรรค์ครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชาวกรุงโซลให้เกาหลีและสำหรับสีของมันที่จะเห็นนะสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยมันคือความรวมกันเป็นหนึ่งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับพี่ติ๊กเอางี้เดี๋ยวไปดูด้านล่างดีกว่าครับแล้วรู้แล้วนะครับพี่ติ๊กว่าคลองนี้มีอายุกว่า600ปีแล้วนะครับ600ปีใช่ว่าเป็นน้ำแข็งเลยท่านผู้ชมอากาศหนาวถ้าเอาหินมันก็ท้อเป็นแบบว่าไข่โค้งนะคิดดูติ๊กจากคลองแสนแสบบ้านเรานะครับกลายเป็นคลองที่มีความสวยงามขนาดนี้เจ๋งเลยครับหน้าหนาวนะท่านผู้ชมก็ประดับไฟเต็มไปหมดเลยที่เขาเตรียมมาประดับไฟกันอยู่แล้วใช่ถ้าสังเกตดีครับจะมีหิมะตกมาแล้วครับตอนนี้อากาศเย็นครับไม่มีใครไม่ใช่เอาฝุ่นมาเพี้ยงเล่นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาที่นี่หิมะตกครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวผมพาไปที่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นพระราชวังเพียงบ๊อกคุงเพียงบ๊อกคุงใช่พระราชวังที่สวยอันหนึ่งของเกาหลีเลยเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่อ๋อมครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดนะพี่โรแมนติกมากเลยไม่น่าเชื่อนะว่าพี่จากคลองแสนแสบอ่ะกลายเป็นบรรยากาศอย่างนั้นได้ครับมาเล่นน้ำใสมากเลยใช่ครับใช่พี่ติ๊กนี่แทบกวักกินเฮ้ยไม่ใช่ละอยากรู้ว่าตรงนั้นนี่คือนักท่องเที่ยวเขาไปเดินเที่ยวใช่ครับเดินได้ตลอดเลยครับคือเขาเปิดตลอดครับอยากให้บ้านเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะใช่พี่และนอกจากที่ผมจะพาไปคลองขุนแล้วนะครับผมยังพาไปที่นี่เลยครับที่ไหนคะพระราชวังเคียงบ๊อกคุงครับพี่อ๋อมหล่อสวยงามมากพี่ถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะเนี่ยเป็นร้อยรูปงั้นไปชมพร้อมกันเลยดีไหมดีค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะและตอนนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่พระราชวังเคียงบ๊อกคุงครับนี่ครับอยู่ด้านหลังพวกเรานั่นเองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าครับว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรครับตามมาเลยครับไปค่ะ Hey lady for my loveและที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือตัวท้องพระโรงของพระราชวังเคียงบ๊อกคุงครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็สุดยอดเหมือนเดิมครับยังมีหิมะตกอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในต่อครับนี่ครับพี่ติ๊กจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับที่เราเดินอยู่นี่เป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นความลึกเห็นไหมพี่เป็นเสาเรียงไปจนลึกไปเลยแล้วนอกจากจุดนี้นะครับจะมีสองจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปที่นี่แล้วสวยที่สุดครับก็คือด้านหน้าของท้องพระโรงแล้วก็ด้านข้างครับพี่เราไปถ่ายแล้วป่ะ
เดี๋ยวเราเก็บรูปไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับว่าสวยขนาดไหนพี่ติ๊กครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะครับก็คือเคียงเฮลูครับเป็นศาลากลางน้ำครับเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจัดงานสังสรรค์ในสมัยนั้นครับของชาวเกาหลีเขาแล้วไหนน้ำอ่ะวันนี้อากาศเย็นมากครับปกตินี่จะเป็นน้ำนะครับแต่ตอนนี้แข็งกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับไปดูหน่อยได้ไหมได้เป็นไงบ้างครับวันนี้ผมพามาดูพระราชวังเคียงวอคคุงครับพี่โอ้โหประทับใจพี่มากปอนมันมีทั้งแบบว่าศิลปะวัฒนธรรมมีลายมีความรู้เยอะแยะเลยอ่ะพี่ได้ความรู้กลับมาเยอะเลยเนี่ยแต่วันนี้พี่ต้องขอบคุณปอนเลยเนี่ยที่พาพี่มาไม่ต้องขอบคุณผมครับพี่ติ๊กอ้าวทำไมอ่ะขอบคุณทาวเวอร์ดีไซน์แอร์ครับที่พาเรา2คนมาในวันนี้ครับขอบคุณทาวเวอร์ดีไซน์แอร์มากเลยนะคะที่พาพวกเราอ่ะและสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาช่วงตีตั๋วต่างแดนบายทาวเวอร์ดีไซน์แอร์แล้วครับยังไงกลับไปอยู่ที่กรุงเทพครับบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับพระราชวังเคียงบ๊อกคุงสวยมากประทับใจมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนได้ไปกันนะใช่ครับยิ่งใหญ่มากแล้วมีศิลปะของเกาหลีใต้ซ่อนอยู่ตามพระราชวังด้วยใช่ถูกต้องสวยงามนะเจ๋งเลยสวยมากพี่อ๋อมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมนะคะที่ส่งภารกิจกันเข้ามาเยอะมากเลยแต่เราก็ยินดีนะคะส่งกันเข้ามาอีกค่ะชอบนะคะส่งมาที่ไหนคะ checkin_thailand@hotmail.com ค่ะแหมน่าเสียดายจริงๆนะคะเวลาวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะหวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะเต็มอิ่มไปกับความสนุกสนานนี่แล้วก็บรรยากาศที่สวยงามของทั้งประเทศไทยแล้วก็เกาหลีด้วยนะคะและวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณ Business Air และ Travel Design Air ค่ะเรื่องเกาหลีนี่ต้องยกให้เขาเลยนะต้องยกให้เขาเลยค่ะกูรูเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะน้องติ๊กแล้วก็น้องปอนต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์ทางช่อง TN2 วันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:30 ถึงเที่ยงค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะและถ้าใครอยากจะช็อปเครื่องเบญจมงคลมาได้เลยที่สิริสุวรรณเบญจมงคลเบญจมงคลมาได้เลยวันเบญจมงคลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่6,000 ยูโร ตีนเงินไทยได้ถึง1,300,000เลยครับโอ้ยแพงค่ะ300,000